เพิ่นพุงวันนี้ผมจะพามากินยำบุฟเฟ่ในกรุงเทพกันครับผมที่บอกเลยว่าเมนูโคตรหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองปูม้าหอยนางรมหรือแม้กระทั่งแซลมอนที่สั่งได้ไม่อั้นและมีเมนูอื่นอีกมากมายครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนเราสั่งกันมาอย่างเบิ่มเลยนะอย่างไปเนี่ยเกือบ20อย่างระรานตามากทุกคนเอาเราไล่ไปทีละเมนูเลยนะมันมีตารางบุฟเฟ่ต์นี่ให้ดูมันจะมีตารางว่าถ้า199สั่งได้ข้างบนถ้า259สั่งข้างล่างได้ซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆมีผักกระเบือยาเรือรบมีข้าวมีนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราแบบเน้นของยำนะเพราะว่าปกติแล้วอะยำพวกนี้ผมกินกับโบ2คนเกินพันอะบอกเลยแต่เนี้ย259กินไม่อั้นกินได้หลากหลายโคตรคุ้มแต่ถ้าใครไม่ใช่สายซีฟู้ดที่จะอยากกินยำอย่างอื่นเริ่มต้น199ก็คุ้มอยู่นะอันแรกจะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดครับผมไส้ทอดกระเทียมทอดมันโดนัทถุงทองกุ้งต้มแซ่บปลาดอลลี่กุ้งดองน้ำปลาเคี่ยวกุ้งแช่น้ำปลาแมงกะพรุนลวกจิ้มลาบปลาหมึกยำไส้อ่อนยำปลากุ้งสดอุ้ยซีดเลยนะยำปลาเล็บมือนายำปลาเบคอนพันเห็ดเข็มทองยำปลา3ชั้นฟันแตกปูม้าแช่น้ำปลาและปิดท้ายนี่เป็นหอยนางรมเกาหลีทุกคนแต่หอยนางรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่ต้องสั่งแยกนะตัว20กว่าบาทจะบอกเลยว่าสายหอยสายหอยดูดิโอ้ไม่รู้จะเริ่มมาไหนเลยทุกคนเราสายในอ้วนเราขอของทอดกันแล้วกันนะนี่ไส้อ่อนทอดกระเทียมเขาชุบแป้งทอดมาด้วยนะน้ำจิ้มจะเป็นแบบว่าเหมือนมะขามเปียกหรือเปล่าไม่รู้ว่าดูสีดิน่ากินอยู่นะน้ำจิ้มดีมากตัวไส้นุ่มมากไม่เหนียวน้ำจิ้มมันจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มแจ่วที่ผสมมะขามเปียกมันจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆน้ำจิ้มอร่อยมากของทอดดีไม่เหนียวนี่มาต่อนี่ข้างๆนี่เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดคือจริงของทอดมันเยอะนะเว้ยมีข้าวมีอะไรด้วยแต่แบบคือเราสั่งมันไม่หมดอ่ะเนอะมันเรากินกันประมาณนี้อันนี้เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดลองชิมนะอร่อยๆปลาหมึกเขาทอดดีมีอะไรต่อดีหอยนางรมเกาหลีตัวนี้20กว่าบาทสูตรนะใส่พริกเผาไปก่อนแต่เขาไม่มีกระถิ่นเนาะเกาหลีไม่กินกระถิ่นหรอเอาจริงเหรอเกาหลีไม่กินกระถิ่นเหรอแล้วก็หอมเจียวหอมเจียวมันเป็นสิ่งที่คู่กันมันขาดไม่ได้แล้วก็ซีฟู้ดนี่มาครับเนื้อมันแบบละมุนมากเลยเป็นเนื้อครีมมันไม่ค่อยเด้งนะแต่ผมว่าติดนิดเดียวถ้ามีกระถิ่นนี่คือจบเพราะว่ามันจะทำให้มันหวานขึ้นแต่เนี่ยมันก็มีความหวานในตัวแหละดีอันนี้ดีสดอยู่มาทำไม่สดมันจะมีกลิ่นแล้วมันไม่ควรกินแล้วทำมาสะอาดดีไหมทำมาสะอาดดีนี่ว่าต้มแซ่บปลาดอลลี่ทุกคนผมบอกเลยปลาดอลลี่ใสมากดูดิไปครับโคตรดีโคตรเปรี้ยวต้มแซ่บสมชื่อคือเขาเปรี้ยวนำมาเลยเปรี้ยวแบบกราฟพุ่งเลยคนชอบกินเปรี้ยวน่าจะชอบเมนูนี้ซึ่งผมมาชอบมาปลาดีกว่านี่เบคอนพันเห็ดเข็มทองในน้ำยำปลาเนี่ยกลิ่นปลาคือแบบโชยเลยอ่ะยกมาปุ๊บโชยเลยอ่ะต้องลองดูว่านัวแค่ไหนปลาโคตรหอมตัวเห็ดเข็มทองอ่ะมันมีความอมน้ำมันก็บอกว่ามันทำดูดน้ำเข้าไปกินเข้าไปแบบน้ำมันระเบิดออกมาปลาคือแบบเตะขึ้นจมูกเลยพูดปลาร้านนี้หอมบอกเลยว่ากินปลาแรงมากใครชอบปลานี่แบบสั่งไม่ยั้งอ่ะใครชอบปลามาเหอะร้านเนี้ยดีนี่อันนี้จะเป็นเล็บมือนางยำเล็บมือนางครับผมปลาร้านนี้ดีเลยเล็บมือนางก็โอเคนะร้านนี้เมนูน้ำปลาขี้โกงอ่ะคือน้ำปลาดีนี่ยำปลากุ้งสดจุกเกือบเรือเพราะเมนูของสดของดิบกินกับปลาเนี่ยอร่อยมากเลยเด็กอ้วนสายเด็กอ้วนอันนี้เห็นแวบๆเราสักหน่อยแวะมาก่อนถุงทองกุ้งสายเด็กอ้วนต้องกินของทอดโอ้ยไงยำเยิ้มไปน้ำจิ้มกุ้งอร่อยว่ะกลิ่นกุ้งหอมมากเลยถุงทองไม่รู้ห่อเขาห่อเองหรือซื้อที่ไหนนะแต่กุ้งข้างในอร่อยมากเลยไหนๆก็แวะมาแล้วนี่เป็นทอดมันโดนัทกุ้งทุกคนแต่อันนี้เป็นโดนัทไม่มีรู้นี่เป็นโดนัทที่รูมันเล็กไม่เห็นกุ้งเลยเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงไหมโอ้ยยดยดกุ้งอันนี้แบบเนื้อแบบนุ่มๆเนียนๆเลยแต่แบบกลิ่นกุ้งผมว่าอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะแต่ก็พอกินได้ให้มันไปทางครอบมันกุ้งได้อยู่ถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นี่หรอ3ชั้นหรอเนี่ยเขาบอกว่า3ชั้นฟันแตกอยู่ในน้ำยำปลานะต้องลองดูว่ามันจะแตกไหมถ้าไม่แตกก็ไม่ใช่ละมาชื่อมันจะน่ากลัวไปหน่อยนะลองดูนี่มันจะแตกขนาดนั้นไหมกับแตกเลยว่ะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อย3ชั้นแบบกรอบแบบกรอบเลยอ่ะเขาทุบแป้งมาแล้วเขาทอดแบบไปยังแรงจนมันกรอบเลยถึงแม้อยู่ในยำยังกรอบเลยอาหารที่นี่ดีว่ะอยากได้กินหอยบูดเลยค่ะ
จริงๆผมดูไว้อยู่นะเขามีโปรเก๋ฮวยบูดด้วยนะแต่แบบแดดมันยังออกอยู่ไงมันยังบรรยากาศมันต้องแบบช่วงเย็นๆนะ5-6 โมงนะกินกับเก๋ฮวยบูดนะนั่งกันยาวๆอ่ะครบชั่วโมงอ่ะบอกเลยนี่ๆๆๆแมงกะพรุนลวกจิ้มทุกคนน่ากินอยู่นะหายใสเนี่ยกึดๆเลยกึดๆมาๆๆนี่กุ้งดองน้ำปลาตัวใสมากเฮ้ยเนื้อสัมผัสโคตรดีอ่ะมันแบบหนึบหนึบเนื้อมันแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนไม่ได้กินกุ้งเลยไม่เคยกินเนื้อสัมผัสแบบนี้นะโคตรดีเลยโคตรดองดีมากครับอ๋อได้ครับในระหว่างที่เราถ่ายอยู่แซลมอนมาครับผมอันนี้เป็นแซลมอนซาซิมินะโอ้แล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหตะก้องยิ้มหวานตะก้องยิ้มหวานเลยผมไม่กินนะแซลมอนนี่เราโยนทิ้งไปไม่กินไม่กินก็มาทางนี้มือไม้อ่อนไปหมดแล้วอย่าพึ่งแซลมอนอย่าพึ่งนะนี่อันนี้เป็นปูม้าราดซีฟู้ดนะหรือว่าแช่น้ำปลาอะไรนี่แหละชิมหน่อยดิเป็นปูม้าสดนะอร่อยสดไม่มีความคาวไม่มีความเหม็นอะไรทั้งนั้นดีเชี่ยปูม้าดีว่ะกินเอาคำสุดท้ายต้องสั่งเพิ่มนะปูม้าหอมมากเลยกินแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนเนี่ยผมจะกินแซลมอนโชว์แล้วกันปกติผมไม่ค่อยกินนะอันนี้เป็นแซลมอนจะราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้านไปขึ้นจริงอะผมเห็นแล้วมันดูน่ากินอะมันดูแบบไม่รู้อะมันดูน่ากินยังไงไม่รู้อะลองดูแล้วกันไม่รอดสำหรับผมพวกอื่นอาจจะชอบกินนะแต่ผมอะส่วนตัวผมไม่กินแซลมอนเลยเธอน้องเขาว่าอีกแล้วมาอีกเหรอมาครบทั้งตัวแล้วครับผมคือกินอยู่อ่ะน้องเขามาเสิร์ฟเพิ่มอ่ะอารมณ์ตอนแรกเราถามไงว่าแซลมอนมีไหมเขาบอกว่าแซลมอนยังไม่มาเนี่ยบ่ายที่เราถ่ายอยู่อ่ะแซลมอนกำลังเดินทางมากำลังว่ายวนน้ำมาแล้วน้องเขาซัดให้ครับอันนี้เป็นลาบแซลมอนทุกคนน่ากินอยู่นะและอันนี้เป็นยำแซลมอนโอ้ดูสีดิสีสวยมากและอันนี้สุดท้ายเป็นยำปลาแซลมอนโอ้โหบอกเลยว่าเบิ่มๆกินหมดยังไงวะเนี่ยอย่างแรกที่เล็งตั้งแต่ตอนวางมาถึงเราหอยอ่างลมก่อนเลยว่ะโดบ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 ไอตรงตัวมันอะทำไมมันเหมือนคัสตาร์ดหน่อยๆเนาะเนื้อครีมแบบนุ่มๆละมุนละมุนอุ้ยดีมากเลยอ่ะนี่แค่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเบิ้ลสองอ่ะเบิ้ลสองแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดว่ะเป็นไง10ตัวก็หมดเฮ้ยเราจะกินแต่หอยนางรมไม่ได้นะหอยดีเนาะมันไม่เหมือนหอยนางรมไทยจริงๆมันแตกต่างมันแตกต่างนะกลิ่นก็ต่างอ๋อมันคล้ายหอยนางรมญี่ปุ่นที่เราไปกินใช่มันคล้ายญี่ปุ่นแต่ว่าไม่แน่นเท่าญี่ปุ่นนี่หือไส้เขาต้มดีอ่ะเขาเลือกดีขาดเลยมันนุ่มนะไม่เหนียวเลยมันไม่เหนียวถ้าผมว่าไส้ดีต้องอันนี้นี่เหรอให้ทอดกระเทียมแล้วจิ้มน้ำจิ้มไปนิดนึงโคตรดีอ่ะอย่างเงี้ยนะเออให้กระเทียมดีมากนะฮะอ๋อน้ำจิ้มดีเออหล่อเธอในตู้เย็นเนี่ยเห็นมีแก๊งฮวยบูดด้วยนะสนใจไหมเพิ่งเที่ยงอยู่แซลมอนอยู่อ่ะเฮ้ยแก๊งแซลมอนเพิ่งมามาช้าแต่มานะอันนี้ก่อนยำปลาแซลมอนอุ้ยดูน่ากินอยู่นะว้าวเฮ้ยเป็นไงโดนน้ำปลาไปโดนปลาดีคือน้ำปลาหอมมากเลยอ่ะน้ำปลาดีมากโว้ยไหนๆก็เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเอาไปให้หมดไหมเออปลาดีมากเลยโหยเธอไอ้ที่เห็นน่ะแซลมอนเนี่ยนี่เลยสั่งได้มีอั้นครับเออกินหมดเป็นตัวบอกเลยนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นลาบอย่างงี้เลยได้ไหมโอ้เบิ้ล2มาเฮ้ยเบิ้ล3ไม่ไปหมดจานโอ้โหคำเดียวหมดเลยทั้งจานเออพวกเดียวไปเลยเต็มๆคำไปไม่พอก็สั่งเพิ่มไปได้รีบสั่งใหม่ไงอ่าเดี๋ยวนี่ยำแซลมอนน้ำยำเขาอร่อยเนาะเออน้ำยำเขาเปรี้ยวหวานจัดจ้านดิปลาปลาแม่ปลาเขาอร่อยเขาติดใจปลามากเลยเอานี่ทีเด็ดแก๊งแซลมอนถ้างั้นเราก็ทำวาซาบดิเอาวาซาบิใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินทีเดียวเลยอ๋อมันน่าจะอร่อยอยู่นะทำวาซาบิใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะเลยขึ้นแน่บอกเลยใส่ไปเมื่อกี้ก็ไม่ใช่น้อยนะนั่นแหละสิลองกินดูทีนี้เทสก่อนอ่ะเทสไงเทสยังไม่มาเลยดีไหมดีไหมดีก็รวมกันไปเลยเขาชอบแซลมอนตรงที่มันไม่มันเธอถ้ามันเยอะมันจะเลี่ยนไงเออแต่อันนี้มันไม่เยอะแล้วแบบมันกินเรื่อยมากเลยกินได้เรื่อยๆเลยหมดตัวเกรงใจเจ้าของร้านนะเขามองอยู่ว่า
ไม่ต้องจิ้มอันนี้แล้วเราจะกินแต่แซลมอนนะเพิ่มอันนี้2เลยได้ไหมเลย2ไปเลยขอน้ำจิ้มเพิ่มเด็ดมากใครสนใจอยากลองมากินยำบุฟเฟ่ร้านแซ่บสัตว์สามารถมาได้ที่ลาดกระบังเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นกับเบอร์ไว้ให้นะอ่านในเดสคริปชั่นข้างล่างนะมีเขียนบอกทุกอย่างมียันแผนที่ทุกคนยังไงใครสนใจลองมากินกันได้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากในราคา199หรือ259เนี่ยบอกเลยว่าเบิ่มๆกินกันไม่อั้นนะจุกๆแซลมอนก็สั่งกันไปสั่งมากินกันเป็นตัวผมกล้าพูดเลยว่าน้ำยำน้ำปลาเนี่ยดีมากทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแชร์กันไปแล้วครับสำหรับวันนี้โหขอตัวก่อนละกันจริงๆเมนูถ้านับนี่มีแบบ 40-50 อย่างคือเราไม่สามารถสั่งได้หมดจริงๆทุกคนน่าจะเกินมันเยอะเกินด้วยโอ้ยเกือบ100เมนูจริงๆมันกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกมีจริงๆมีข้าวมีกะเพรามีข้าวผัดมีโอ้สารพัดเลยข้าวยำตำทอดมีครบทุกอย่างแต่แบบเราแบบไม่ไหวจริงทุกคนใครตามมากินก็คอมเมนต์กันไว้หน่อยว่าตามมากินแล้วจนวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเบิ่มมาก